องนอนนะนี่หลับอ่ะ Next station พุทธากาศพุทธากาศโอ้พอจะลงไปไหนไปที่ไหนคะเนี่ยจะไปเรื่อยวัดปากน้ำใช่วัดปากน้ำนะคะหลังจากที่เราไปวัดธรรมกายมาเนาะเราจะไปที่วัดปากน้ำนั่งรถงงอ่ะรถไฟใต้ดินไอ้หนูนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นั่งอยู่ขึ้นรถไฟอีกแล้วนะคะนั่งอยากจะไปวัดค่ะแล้วก็ไปเดินซื้อของเนาะใช่เดินซื้อของต่างๆนะคะก็อย่าลืมตามชมแล้วกันนะนั่งรถไฟกี่ครั้งแล้วเนี่ยจำไม่จำไม่ได้แล้วอ่ะจำไม่ได้แล้วนะนั่งเยอะมากเลยนะเพราะว่าถ้าเรานั่งรถไฟเนี่ยจะประหยัดเวลาด้วยแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเราด้วยนะคะเราต้องนั่งให้เป็นแล้วถ้าพี่น้องท่านไหนที่มากรุงเทพเนาะก็อยากจะลองนั่งรถไฟอะไรเนี่ยเดินทางไปสถานที่ต่างๆเนี่ยก็สามารถนั่งได้นะลงที่เราจะไปลงที่ไหนอะไรเนี่ยเราต้องศึกษาแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่เขานะว่าเราจะไปที่ไหนตอนนี้เมื่อกี้เราขึ้นตรงที่แยกคอปอเมื่อกี้เราขึ้นตรงนั้นนะคะเพราะว่าเราอยู่ใกล้รังสิตที่สุดแล้วนะแล้วก็จะไปลงที่ไหนจำไม่ได้จำไม่ได้คืออะไรนะจำไม่ได้แล้วดูอันนี้ก็ได หลับอ่ะ Next station พุทธากาศโอ้พอจะลงไปไหนไหนเนาะอยู่นี่เห็นเลยอ่ะนะคะอันนั้นเลยเห็นแล้วไปพุทธากาศอยู่ข้างบนนี้เห็นไหมเอ้ยลงข้างนี้ใช่เห็นผิดแล้วมันต้องมาเขียนที่นี่อ่ะใช่อันนี้เขียนผิดเขียนผิดเหรอต้องมาเขียนที่นี่อ๋ออันนี้วัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะที่ไปสร้างวัดโขกโขงวัดที่ไปสร้างโรงเรียนที่วัดโขกโขงที่เชียงตงนะคะก็คือวัดนี้นั่นเองเนาะเพราะว่าเรามาแต่ละครั้งอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ว่ารู้ครั้งนี้ได้ว่าเอ้ยก็วัดนี้อันอะไรนะวัดภาษีเจริญเนาะไม่ใช่วัดปากน้ำเนี่ยภาษีเจริญเนี่ยเห็นเขาเขียนไว้อยู่ที่โรงเรียนที่วัดโขกโขงนะคะเราก็เลยมาที่นี่เลยเนาะก็เลยคุ้นอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเราเคยได้ยินที่ไหนอะไรแบบนี้เนาะเอาภาษาพม่าด้วยเดี๋ยวเขียนผิดใช่ไหมผิดต้องเอามาใช้แอปภาษาไงเราแบบนี้ไงน่าจะใช้แอปภาษาเนาะนี่เขียนผิดต้องเอานี้มาใส่นี่ไม่ใช่อันวันนี้มาใส่ตรงนี้อันนี้ใส่ตรงนี้ถูกไหมใช่แล้วทิ้งจุดก็คือแบบนั้นแหละใช่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 ตรงนี้เลยใช่ตรงนี้นะใช่ตรงนี้เขียนผิดนะคะต้องแก้ไขด่วนขณะนี้เราจะไปกราบ
สรีระของหลวงพ่อโสธรนะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลในการมาเที่ยวกรุงเทพในครั้งนี้นะครับผมเนื่องจากสรีระของหลวงพ่อโสธรเนี่ยท่านละสังขารไปมากกว่า50กว่าปีแล้วนะครับเลยตั้งใจที่จะมากราบไหว้เนาะกราบไหว้เป็นสิริมงคลในการมาเที่ยวครั้งนี้เนื่องจากที่พระอาจารย์แนะนำบอกว่าวัดธรรมกายเองก็ได้หลวงพ่อสดคือเป็นพระอาจารย์ใหญ่เนาะของแม่ชีอาจารย์ใหญ่ของแม่ชีที่ไปสร้างวัดพระธรรมกายอีกทีนึงนะครับวันนี้เราจะมาเนาะเราจะมากันกราบไหว้สรีระหลวงพ่อสดกันนะครับเป็นสิริมงคลในวัดลมลื่นมากนะครับคือลมเย็นลมลื่นเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มาแบบวัดแบบนี้นะครับแต่ที่มีชื่อเสียงก็คือทางวัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยคือได้ไปสร้างโรงเรียนนะครับผมสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้กับเหล่าพระภิกษุสามเณรเนาะกับพระชิงตุงที่วัดหูขวงนะครับผมถ้าเกิดพี่น้องคนไทยที่ไปก็จะได้เห็นอยู่แต่ว่าโดยเฉพาะคนชิงตุงเนี่ยอาจจะได้ยินชื่อคุ้นๆอยู่ว่าวัดปากน้ำคือวัดอะไรเนี่ยขนาดน้องใหม่ก็เลยยังงงๆอยู่อะไรอย่างนี้เนาะพออะไรบอกว่าวัดปากน้ำนี่แหละที่ไปสร้างโรงเรียนเนาะขนาดใหญ่ให้กับเราสามเณรเราพระภิกษุสามเณรที่ทั้งเชียงตุงเลยนะครับที่ไปเรียนนะครับนี่คือรูปหล่อเหมือนนะครับหลวงพ่อสดที่มีผู้คนกราบบ้านนับถือมีเสียงรู้สึกเยอะมากนะครับผมเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกราบสรีระของท่านนะครับผมอ้าวขึ้นไปเลยขณะนี้เราจะกำลังจะขึ้นไปกราบบ้านสรีระของหลวงพ่อสดนะครับผมเพื่อเป็นเรียกว่าอะไรสรีระสังขารของท่านสังขารยังท่านมีอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่เนาะท่านละสังขารไปมากกว่า50ปีแล้วเนาะเพื่อเป็น50ปีแล้วหรอเห็นพระอาจารย์บอกไว้งั้นนะมาหลายวันเลยก็มามาเห็นลมอันนี้นะครับผมที่อันนี้คือที่บรรจุสรีระสังขารของท่านร่างท่านอยู่นะโอ้ร่างของครูพระมงคลท่านอยู่ร่างท่านอ๋อพระมงคลเนาะมงคลหรือว่าเรียกเห็นทราบว่าหลวงพ่อสวดใช่ไหมครับอ๋ออันนี้คือมีพิธีใช้น้ำเยอะมากเลยเนาะพี่น้องชาวเมียนมาก็มากันเยอะมากแต่เนาะที่วัดสถานที่แห่งนี้เนาะขณะนี้นะครับผมเราก็ได้มากราบไหว้สรีระเนาะขอพรในการมาเที่ยวกรุงเทพครั้งนี้นะครับผมเนื่องจากเราก็จะกลับกันแล้วเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับผมก็เลยมากราบไหว้สรีระขอพรเนาะหลวงพ่อสดเพื่อจะเดินทางปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนะโอเคขณะนี้นะครับผมพระอาจารย์จะพาเราไปเยี่ยมชมประวัตินะครับผมประวัติของหลวงพ่อสดนะครับผมที่ความเป็นมาของท่านเป็นอย่างไรนะครับผมสาปาพี่ทุกคนนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาเนาะสำหรับคนที่มาก็รับชมกันต่อไปนะครับทำอะไรกันเอาแปะทองมาจะแปะทองรูปเหมือนนะของหลวงพ่อสดโอ้โห
องค์พระใหญ่มากเลยเนาะตัวเองรู้ไหมว่าความสูงเท่าไหร่หน้าตักเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะอันนี้ที่เขาบอกว่าหน้าตักเนี่ยประมาณหน้าตักกว้างเนี่ย40เมตรความสูงเนี่ย69เมตรนะครับโอ้องค์ใหญ่มากเลยต้องมองอย่างนี้69เมตรเทียบเท่ากี่ตึกไม่รู้เนาะกี่ชั้นไม่รู้เนาะสูงขนาดนี้ถ้าเรามองท่าเรือตรงรถไฟเนี่ยจะจะเป็นจุดเด่นมากเลยเนาะใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครเลยนะคะพระพุทธธรรมกายพระพุทธธรรมกายอะไรนะธรรมกายเทพมงคลนะคะแล้วก็วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพนะคะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดเลยเนาะใช่ขยะรีไซเคิลน้องหนูรู้จักไหมครับเป็นอะไรเป็นเขาใส่ถุงนะขยะรีไซเคิลคืออะไรเขาใส่ถุงไม่สามารถหมายถึงเช่นขวดพลาสติกสามารถที่จะไปแบบรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างนี้เนาะอันนี้คืออีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าขยะอันตรายน้องหนุ่มรู้ไหมว่าขยะอันตรายคืออะไรจริงเหรอไม่ว่าจะเป็นนี่เขาเขียนไว้อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟถ่านไฟสายกระป๋องสเปรย์ที่มันคืออันตรายนะก็ให้แยกมาตรงนี้นะคือขยะทั่วไปก็คือถ้ามันเลอะเนี่ยเห็นไหมเขาทำไม่หยุดอ๋อถ้ามันเลอะใช่ต่อไปถ้าเรามาเมืองหลวงเราต้องดูสัญลักษณ์เลยนะแล้วก็ต้องใส่เนาะไม่เหมือนที่เราเนี่ยใส่มุ้งใช่ใส่มั่วหมดใช่ไหมอันนี้คือเขาต้องแยกนะก็จะมีรีไซเคิลบ้างอันตรายแล้วก็ทั่วไปตื่นนะคะตื่นค่ะเราไปฟ้าสาตี้หน่อยสาตี้มาสาตี้ข้างหน้าปะสาตี้มากลับตั้งแต่รถไฟฟ้านะคะนี่ค่ะวัดพระธาตุพระธาตุดูหน่อยหยกจ๊ะสาตี้หน่อยสาตี้หน่อยอ๋อสาตี้ดิสาตี้สาตี้สาตี้ที่เขากำลังทำนี่คือวาดมือเองนะเนี่ยโอ้เก่งมากเลยอ่ะวาดมือทั้งหมดเนี่ยกำลังซ่อมแซมนั่นแหละโอ้ลงสีกลาอันน่ะใช่ต้องเอ็ดมากเลยเนาะไม่สวยงามทั้งหมดนี่เลยเหร
ปดูใกล้ๆนะคะศิลปะการวาดมืองงามมากนะคะใช่ๆเขาต้องกดไดออกมาก่อนใช่ไหมถึงจะวาดเนาะเสร็จอันนึงที่ตรงคลิปนี้ก็ได้มาทำบุญนะคะก็เอาบุญมาฝากพี่ๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้สาวใบสิงตุงด้วยนะเพื่อพัฒน์ทุกคลิปของสาวใบสิงตุงนั่นเองเนาะโอเคค่ะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ